นี้มีแค่คนค่ะรบกวนเปิดกล้องหน่อยครับตื่นเริ่มตื่นเริ่มกินอะไรอยู่ครับและลินดากินอะไรกินข้าวค่ะโอเคกินกับอะไรกินพิซซ่าค่ะข้าวเปล่าอ่ะกินพิซซ่าค่ะอาจารย์โอเคครับวันนี้ขออนุญาตถอนไม่นานนะว่าเจ็บไหล่มากโดนเข็มที่สองมาวันจันทร์นี้ยังปวดไหล่ไม่หายเลยนะครับก็ใครยังไม่ได้ฉีดก็รีบไปฉีดนะจะได้จับไข้ให้เพลินๆ นะครับสัก2วันจะได้มีความสุขกับการจับไข้นะครับก็จะสอนประมาณสักชั่วโมงกว่าปวดไหล่นะใช้แขนข้างเดียวเนี่ยจัดการคอมมาเป็นแขนด้วนมา2วันแล้วนี่ไม่เห็นมีใครเอาหมาแมวมาเรียนเลยเราระวังหงายหลังนั่นนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะเรียนจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องความรู้พื้นฐานทางประชากรนะครับเวลาเราจะเรียนเรื่องทรัพยากรมนุษย์เราก็ต้องรู้เรื่องคนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าไอ้ตัวเลขที่ผมฝากให้คุณไปดูนะครับมันจะมีหน้าตาของตัวอย่างว่าเวลาเราไปหามาดูหน้าตามจะเป็นยังไงเนาะนะครับนะโอเคแบบรับเพื่อนกันปิดกล้องก็ได้เดี๋ยวผมจะแชร์สไลด์แล้วครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรก่อนนะครับก็จะเรียนว่าเรื่องเกี่ยวกับคนนะครับที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมันก็จะมีเรื่องขนาดนะครับเรื่องขนาดของประชากรก็คือเรื่องจำนวนนะครับจำนวนของคนนะครับเขาจะใช้ศัพท์ว่าขนาดนะครับแล้วก็เรียนเรื่องโครงสร้างหรือองค์ประกอบนะครับโครงสร้างหรือองค์ประกอบก็คือภายในประชากรมีโครงสร้างยังไงบ้างโครงสร้างที่เราดูอยู่มีอยู่แค่2อย่างนะครับก็คือโครงสร้างของอายุนะครับอายุก็คือจะดูว่ามีคนในกลุ่มอายุต่างๆมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องเพศนะครับก็คือหญิงกับชายมีแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะมีโครงคำว่าโครงสร้างเนี่ยก็จะดูอยู่แค่2อย่างก็คืออายุกับเพศนะครับ
อันที่3ก็ดูเรื่องการกระจายตัวนะครับการกระจายตัวนี่มันจริงๆมันก็คือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นต่อพื้นที่ว่าประชากรความหนาแน่นต่อพื้นที่มากน้อยขนาดนะครับแล้วก็อันที่4ดูเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับมีทฤษฎีสำคัญอยู่ประมาณเอาจริงๆก็ประมาณ4ทฤษฎีนะครับแต่ว่าจะอธิบายครบทุก4ทฤษฎีแต่ที่จะเน้นจริงๆก็จะมีแค่หลักๆก็ประมาณ3นะครับ3ทฤษฎีก็ให้รู้ไว้ว่าจริงๆเวลาเขามองเรื่องคนเขามองยังไงกันบ้างนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องขนาดนะครับเรื่องขนาดนะครับขนาดประชากรเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ population มันมีศัพท์อีกอันนึงนะครับมันมีศัพท์อีกอันนึงซึ่งใช้เรียกประชากรก็คือคำว่า demography หรือ demographic ถ้าเป็น adjective นะครับ demography หรือ demographic ก็มันก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรนะครับเขาจะดูไอศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรภาษาไทยเราเรียกว่าประชากรศาสตร์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า demography นะครับมันจะดูใน3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องจำนวนหรือเขาใช้คำว่าขนาดนะครับแล้วอะไรที่มีผลทำให้ขนาดมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอะไรที่มันมีผลทำให้ขนาดเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั้นอันแรกก็อยู่จะดูเรื่องขนาดและการเปลี่ยนแปลงของขนาดนะครับขนาดก็คือจำนวนนะครับขนาดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของขนาดว่าจำนวนมีเท่าไหร่แล้วอะไรบ้างที่เป็นตัวที่ทำให้จำนวนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่สองเรื่ององค์ประกอบหรือโครงสร้างนะครับก็คือจะดู2อันก็คือมีชายกับหญิงนะแล้วก็ดูเรื่องอายุนะครับอายุหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งอายุเนาะแต่เวลาเราดูจริงๆนะครับดูอายุเนี่ยจะดูเป็นกลุ่มหลักๆเลยที่เราดูกันก็จะมี3กลุ่มนะครับก็คือมีเด็กก็คือคนที่อายุต่ำกว่า15ปีเด็กนะครับ15ปีแล้วก็คนในวัยทำงานแล้วก็คนในวัยเกษียณนะครับวัยเกษียณเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละประเทศนะครับว่าจะใช้อายุเท่าไหร่เป็นเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอายุที่เราดูเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มก็มีเด็กคนวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับการกระจายตัวก็คือดูความหนาแน่นนะครับทีนี้มันจะมีอย่างนึงนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการทางประชากรหรือ population process นะครับคืออะไรที่ทำให้ขนาดมันเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการทางประชากรมันมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการเกิดเรียกเป็นภาษาทางราชการภาษาไทยสวยๆหรูๆว่าภาวะเจริญพันธุ์แสดงถึงการเกิดนะครับการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์นะครับอันนี้จะมีผลทำให้คนเพิ่มขึ้นนะครับมีผลทำให้คนมันเพิ่มขึ้นการเกิดทีนี้ก็ตรงกันข้ามกับการเกิดก็คือการตายนะครับการตายเนี่ยก็มีผลทำให้ประชากรลดลงนะครับมีผลทำให้ประชากรลดลงนะครับนั้นเกิดเพิ่มตายก็ลดอีกอันนึงซึ่งมีผลทั้งเพิ่มและลดแต่เป็นผลในเชิงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็คือการย้ายถิ่นนะครับถ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีคนย้ายถิ่นเข้ามากตรงนั้นคนก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีคนย้ายออกมากคนก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการย้ายถิ่นเนี่ยทำให้ทั้งเพิ่มและลดแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะพื้นที่นะครับเป็นเฉพาะพื้นที่นั้นการเกิดทำให้เพิ่มการตายทำให้ลดการย้ายถิ่นทำให้ทั้งเพิ่มและลดขึ้นอยู่กับว่าเป็นการย้ายถิ่นประเภทไหนการย้ายถิ่นก็จะมีอยู่2 อย่างหลักๆเลยก็คือย้ายถิ่นเข้ามาแล้วก็ย้ายถิ่นออกไปนะครับนั้นก็3อย่างนี้ครับการเกิดการตายแล้วก็การย้ายถิ่นเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการทางประชากรซึ่งมันไปมีผลต่อขนาดหรือจำนวนนะครับและมันก็ยังส่งผลถึงโครงสร้างด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดมันก็ส่งผลถึงความหนาแน่นของพื้นที่ด้วยนะครับไอ้3อย่างนี้เกิดตายแล้วก็ย้ายถิ่นมันไปมีผลทั้งขนาดนะครับไปมีผลทั้งโครงสร้างนะครับแล้วก็ไปมีผลต่อความหนาแน่นหรือการกระจายตัวของประชากรด้วยนะครับ
เอาทีนี้ขนาดก็อย่างที่บอกนะครับขนาดก็คือจำนวนนะครับจำนวนเราแต่ละสมมติว่าถ้าเป็นประเทศมองที่ระดับประเทศประเทศไหนมีจำนวนประชากรมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จีนกับอินเดียก็สองประเทศนี้ก็ประชากรรวมกันก็2,000กว่าล้านนะครับในขณะที่ไอซ์แลนด์มีประชากรแค่200,000กว่าคนนะครับเนี่ยประชากรก็คือจำนวนนะครับถ้าเอาขอบเขตประเทศนะครับทีนี้อะไรที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเราดูได้จากสองเรามีวิธีคำนวณ นะครับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือขนาดของประชากรนะครับดูได้จากสูตรเนี้ยสูตรง่ายๆนี่ก็คือสูตรที่แสดงถึงหรือสมการที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจำนวนของประชากรนะครับ PN ก็คือจำนวนประชากรเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเป็นต้นปีนะครับ PN ก็เป็นโทษนะครับ PN เป็นปลายปี P สูตรเป็นต้นปีนะครับเอาพื้นที่ใดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับ P สูตรก็จะเป็นต้นปี PN ก็จะเป็นปลายปีเอาปลายปีลบต้นปีก็เป็น PN ลบ P สูตรก็คือจำนวนประชากรที่เปลี่ยนไปนี่คือแสดงขนาดของการเปลี่ยนแปลงนะครับ PN จำนวนประชากรปลายปี P สูตรเป็นประชากรต้นปีนะครับเอาปลายปีลบต้นปีก็แสดงถึงจำนวนประชากรที่เปลี่ยนไปมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะลดลงก็ได้หรือมันอาจจะเท่าเดิมก็ได้นะครับถ้ามันลดลงมันก็จะเป็นลบถ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นบวกถ้ามันคงที่เท่าเดิมมันก็จะเป็นศูนย์นะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับมันเป็นสาเหตุนะครับตัว B-boy ใหญ่ๆก็คือการเกิดนะครับจำนวนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษานะครับเช่นถ้าเอาปีนะทั้งปีเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ B-boy ก็คือเบิร์ดนะครับเกิด D-dog ก็คือเดทก็คือตายนะครับเพราะนั้นเอาเกิดลบตายก็ถ้าเกิดมากกว่าตายประชากรก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดมากกว่าตายประชากรก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าตายนะครับประชากรก็ลดลงนะครับทีนี้ก็คือเกิดกับตายเนาะจับเอามาใส่คู่กันในวงเล็บแรก B ลบ D ก็วงเล็บแล้วก็ไปบวกด้วยการย้ายถิ่นนะครับไปบวกด้วยการย้ายถิ่นย้ายถิ่นก็มี2ตัวตัว I กับตัว O ตัว I ก็คือย้ายถิ่นเข้าภาษาอังกฤษก็คือ in นะครับเข้าเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ย in migrant ก็คือย้ายถิ่นเข้าตัว O ก็ out ที่แปลว่าออก out migrant นะครับ out migrant ก็คือย้ายถิ่นออกนะครับin ลบ out ก็คือเอาย้ายถิ่นเข้าลบย้ายถิ่นออกถ้าในพื้นที่ใดพื้นที่1ในช่วง1ปีสมมติว่าในช่วงใช้เวลา1ปีนะครับพื้นที่ใดพื้นที่1เนี่ยถ้าในช่วง1ปีมีย้ายถิ่นเข้ามากกว่าย้ายถิ่นออกคนก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการย้ายถิ่นนะครับแต่ถ้าย้ายถิ่นเข้าน้อยกว่าย้ายถิ่นออกจำนวนคนก็จะลดลงเนื่องมาจากการย้ายถิ่นนะครับทีนี้ก็ไปเอาฝั่งเกิดกับตายที่ลบกันมาบวกกับฝั่งย้ายถิ่นมันก็อาจจะชดเชยกันก็ได้ก็คือฝั่งเกิดอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ฝั่งย้ายถิ่นมีย้ายถิ่นออกมากมันหักลบกันมันก็อาจจะเป็นศูนย์หรือติดลบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมการที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรมันจึงเป็นการเสริมแรงกันก็ได้ระหว่างฝั่ง B boy ลบ D dog นะครับถ้าเกิดลบมากกว่าตายมันก็เพิ่มขึ้นถ้าย้ายถิ่นเข้ามากกว่าย้ายถิ่นออกฝั่งย้ายถิ่นก็เพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งประชากรก็เพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันถ้าลดลงทั้งสองฝั่งประชากรก็ลดลงนะครับหรือว่าถ้ามันหักล้างกันมันก็จะหักล้างกันไปว่าขึ้นอยู่กับว่าฝั่งเกิดลบตายมันมากกว่าหรือน้อยกว่าฝั่งย้ายถิ่นนะครับนั้นฝั่งด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับคือแสดงถึงสาเหตุว่าการที่จำนวนประชากรมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุหลักๆก็คือเกิดตายแล้วก็ย้ายถิ่นนะครับโดยย้ายถิ่นเนี่ยเราก็คิดโดยเอาย้ายถิ่นเข้าลบออกจากย้ายถิ่นออกนะครับย้ายถิ่นเข้าหักด้วยย้ายถิ่นออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการเนี่ยก็สามารถที่แสดงถึงสาเหตุแล้วก็จำนวนนะครับของการเปลี่ยนแปลงของประชากรว่าประชากรทั้งหมดในรอบ1ช่วงเวลาเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้น
หรือลดลงหรือคงที่แล้วการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับก็มาจากกระบวนการทางประชากรก็คือเกิดตายแล้วก็ย้ายถิ่นนั่นเองนะครับทีนี้มาแน่โครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยเราดูอยู่แค่2ตัวก็คือเพศนะครับก็มีชายกับหญิงนะครับชายกับหญิงก็คือดูว่าชายกับหญิงอะไรมากกว่ากันแล้วก็อันที่2ก็คืออายุนะครับทีนี้อายุเนี่ยหลักๆ ก็คือจริงๆแล้วเราก็จะดูกลุ่มใหญ่ๆทีนี้ในทางประชากรเขาจะซอยให้เห็นเป็นกลุ่มย่อยๆทีละ5ปีนะครับมันเราก็จะต้องใช้เครื่องมือมันจะมีเครื่องมืออันหนึ่งที่ใช้ดูโครงสร้างประชากรนะครับที่ใช้ดูโครงสร้างทางประชากรเขาเรียกว่าพีระมิดนะครับพีระมิดประชากรหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี2สีนะครับอย่างในรูปเนี้ยสีเข้มก็จะแทนฝั่งผู้หญิงสีอ่อนแทนฝั่งผู้ชายแสดงถึงโครงสร้างทางเพศนะครับส่วนชั้นแบบขนมชั้นแสดงอายุทีละ5ปีนะครับล่างสุดก็คือ0นี่ก็คือเด็กที่เพิ่งเกิดไปจนยังไม่ครบ1ขวบนะครับ0ถึง4ปีก็เป็นชั้นละ5ปีนะครับหลังนั้นก็เป็น5ถึง9เขาจะแบ่งเป็นทีละ5ปีแต่เริ่มจาก0มันจะเริ่มจาก0นะครับเพราะว่าเด็กที่ยังไม่ครบ365วันนะมันคือเด็กอายุ0ปีนะครับเพราะงั้นเขาก็จะใช้ชั้นละ5ปีนะครับแต่ละชั้นเรียงกันขึ้นไปบนสุดก็จะเป็นคนแก่ล่างสุดต่ำแค่ล่างสุดก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเพราะงั้นเด็กจะอยู่ด้านล่างนะครับบนสุดก็จะเป็นคนแก่ระหว่างทางก็คือคนในกลุ่มอายุต่างๆนะครับโดยธรรมชาติก็คือเด็กก็จะเกิดขึ้นมามากนะครับแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับตายไปบ้างการตายเด็กที่เกิดใหม่จะมาเสริมทางด้านฐานนะครับเด็กที่เกิดเข้ามาใหม่ทุกคนจะมาเสริมทางด้านฐานหลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นทุกคนก็โตขึ้นแล้วทุกคนก็เคลื่อนไปตามชั้นต่างๆนะครับทุกคนก็จะเคลื่อนชั้นต่างๆบางคนสูงปีอีก5ปีถัดไปคุณก็จะไปอยู่ชั้นถัดไปอีก5ปีถัดไปคุณก็จะขยับขึ้นไปชั้นถัดไปถ้าคุณไม่ตายถ้าคุณตายชั้นมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยนะคุณจะเห็นว่าเมื่อพีระมิดเนี่ยมันสูงขึ้นมันจะมีลักษณะจากที่ฐานกว้างแล้วก็จะเป็นยอดแหลมนะครับมันก็จะค่อยๆแหลมขึ้นบนปลายยอดเพราะว่าคนก็จะตายลดลงไปเรื่อยๆตัวพีระมิดก็จะแคบลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือพีระมิดประชากรซึ่งแสดงถึงโครงสร้างระหว่างชายกับหญิงแล้วก็อายุต่างๆของประเทศไทยเมื่อปี2533นะครับเวลาเราดูพีระมิดเนี่ยเราจะดูทีหนึ่งประมาณอย่าง50ปีนะครับจะอยู่บนที50ปีนะครับเพื่อจะได้ดูว่าลักษณะของประชากรของประเทศนั้นๆเป็นยังไงนะครับอันนี้คือของประเทศไทยเมื่อปี2533นะครับหรือ30ปีที่แล้วนะครับคุณยังไม่เกิดเนาะทีนี้ถัดมาปี2543ใกล้ประมาณใกล้ๆปีที่คุณเกิดนะครับหรืออาจจะยังไม่เกิดนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็โครงสร้างก็เริ่มเปลี่ยนคนที่เคยอายุ0ปีตอนนี้ก็จะอยู่ในชั้นอายุ10ปีนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไป10ปีนะครับถ้าคุณยังไม่ตายนะถ้าคุณตายคุณก็จะหลุดกระเด็นออกไปจากพีระมิดนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่ารูปร่างมันเริ่มค่อยๆเปลี่ยนนะครับคนก็จะแก่ขึ้น10 ปี 10 ปีส่วนเด็กที่เกิดใหม่ก็จะไปเสริมที่ด้านฐานนะครับ10ปีก็เริ่มเปลี่ยนรูปทรงของพีระมิดนะครับลองดู20ปีพีระมิดเริ่มเปลี่ยนทรงแล้วนะครับฐานเริ่มที่จะแคบลงนิดนึงแล้วตัวปีกก็ด้านบนช่วงอายุ40ถึง50ปีก็จะเริ่มกว้างขึ้นนะครับคือคนในกลุ่มรุ่นนั้นน่ะนะครับรุ่นนั้นยังเยอะอยู่เพราะรุ่นนั้นเกิดมาก่อนหน้านี้นานมากนะครับเกิดมาในช่วง10
10ถึง20ปีก็บวกเข้าไปนะครับเขาก็จะเป็น30นะครับก็คือคนที่เกิดมารุ่นก่อนหน้านี้ยังเหลืออยู่เยอะนะครับมันก็จะเคลื่อนขึ้นไปเยอะๆเรื่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับ30ปีต่อมานะครับมันก็จะกลายเป็นทรงคล้ายๆทรงแจกันมากขึ้นนะครับนะครับนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือตอนนี้ฐานเนี่ยมันเกิดน้อยลงอะฐานมันแคบแล้วนะครับแล้วก็อายุ50ถึง60ปีก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าโครงสร้างคนแก่เริ่มมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับเด็กก็เริ่มมีน้อยลงและที่สำคัญคนที่แก่มากๆ80ถึงขึ้นไปเริ่มมีมากขึ้นนะครับลองดูปี63เทียบกับปี33เนาะตอนปี33นะครับยอดดูที่ยอดเลยนะครับยอดของพีระมิดเนี่ยนิดเดียวเมื่อปี2533เรามีคนแก่ค่อนข้างน้อยแต่เรามีเด็กเยอะมากนะครับดังนั้นเด็กพวกนี้ก็จะเคลื่อนไปนะครับอีก30ปีต่อมาเด็กพวกนั้นก็อายุ30กว่านะครับก่อนนั้นก็จะเริ่มแก่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้30ปีต่อมาคนแก่เยอะขึ้นนะครับคนแก่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่50 60แล้วก็คนแก่จริงๆก็เยอะขึ้นกว่าเก่าเยอะมากนะครับ30ปีผ่านไป40ปีผ่านมาปุ๊บดูที่ฐานนะครับฐานที่แคบลงเยอะเลยจากที่เดิมมีเกือบ2ล้านนะครับฐานก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วตัวยอดของพีระมิดก็จะเริ่มกว้างขึ้นก็แสดงถึงคนในรุ่นก่อนก็แก่ขึ้นนะครับแล้วก็มีตายไปบ้างแต่ว่าจำนวนที่มันในรุ่นนั้นมันเยอะอยู่นะครับแล้วก็50ปีผ่านไปปี2583นะครับฐานแคบมากเลยแล้วก็คนแก่ก็จะไปอยู่เยอะๆตอนอายุ60 70เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับ80นี่เยอะเลยนะครับลองดูปี2583เทียบกับปี2533 50ปีผ่านไปคนละเรื่องเลยนะครับทรงของพีระมิดเปลี่ยนไปมหาศาลเลยนะครับในปี2583ผู้สูงอายุเยอะขึ้นอย่างมากนะครับต่างแตกต่างจากเมื่อ50ปีที่แล้วอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโครงสร้างทางด้านอายุและก็เพศและถ้าคุณดูนะครับผู้หญิงก็จะมากกว่าผู้ชายนะครับยิ่งแก่มากไปเท่าไหร่ผู้หญิงก็มีมากกว่าผู้ชายเยอะเลยนะครับเพราะว่าผู้ชายจะตายเร็วกว่าผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่ตายช้าแล้วก็จะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นในอนาคตก็จะมีสัดส่วนที่มีเป็นคนชราที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็คือพีระมิดของไทยนะครับใน50ปีเวลาเขาดูกันทีเขาก็จะดูประมาณนะครับ50ปีคุณก็จะเห็นว่าทรงมันเปลี่ยนนะครับจากเคยที่เป็นฐานกว้างยอดเล็กมาเป็นฐานแคบแล้วก็ยอดเริ่มกว้างขึ้นเหมือนกับจะกลับด้านกันจะเป็นพีระมิดกลับด้านนะครับนั้นก็แสดงถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเอาทีนี้นอกจากจะดูด้วยพีระมิดนอกจากจะดูโครงสร้างด้วยพีระมิดเราก็ยังดูด้วยสัดส่วนง่ายๆก็คืออัตราส่วนเพศนะครับอัตราส่วนเพศนี่ดูโครงสร้างทางด้านเพศนะครับเอาผู้ชายหาผู้หญิงคูณร้อยนะครับเอาผู้ชายหาผู้หญิงแล้วคูณด้วยร้อยถ้ามันเกินร้อยก็แสดงว่ามีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมันเกินร้อยได้นะครับมันเกินร้อยก็ได้น้อยกว่าหนึ่งร้อยก็ได้ถ้ามันเกินร้อยแสดงว่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ถ้ามันต่ำกว่าร้อยก็แสดงว่าผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงนะครับทีนี้ในโลกโดยทั่วไปในสังคมทั่วไปตอนแรกเกิดนะครับเด็กแรกเกิดเนี่ยอัตราส่วนเพศจะมากกว่า100เพราะว่าเด็กแรกเกิดจะเป็นผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับแล้วพอโตขึ้นไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นไปเรื่อยไอ้เสียที่มันเคยเกิน100มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วมันก็จะต่ำกว่า100ไปเรื่อยๆพอยิ่งอายุมากขึ้นผู้ชายก็จะตายไปมากกว่าผู้หญิงนะครับ
ยิ่งในอายุกลุ่มสูงๆผู้ชายก็จะตายไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนเพศจะสูงตอนแรกเกิดเพราะมันจะเกินร้อยแล้วมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆช้าๆนะครับและจะไปลดลงเร็วตอนที่เป็นหลังอายุ70เพราะนั้นผู้ชายก็จะเริ่มตายเยอะขึ้นอัตราส่วนเพศก็จะต่ำกว่าร้อยไปเร็วมากเพราะ80กว่านี่อัตราส่วนเพศจะต่ำมากเพราะว่าจะเหลือแต่ส่วนใหญ่จะเหลือแต่ผู้หญิงแหละนะครับเราก็สามารถจะดูโครงสร้างเพศในสังคมได้ดูจากอัตราส่วนเพศนะครับทีนี้มันมีอีกอันนึงอันนี้มุมมองเป็นมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ดูอัตราการพึ่งพิงนะครับพึ่งพิงอะไรพึ่งพิงทางด้านเศรษฐกิจเราเอาคนใน3กลุ่มหลักๆนะครับเอาคนใน3กลุ่มหลักๆก็คือวัยเด็กวัยเด็กนี้เราใช้เด็กจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนาะที่ใช้15ปีก็คือกฎหมายแรงงานนะครับอย่างประเทศไทยก็ใช้กฎหมายแรงงานนะครับถ้าเราใช้เอาเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีมาทำงานก็จะผิดกฎหมายเพราะว่าต้องอยู่ในวัยเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้15ปีเป็นตัวแทนของวัยเด็กส่วนผู้สูงอายุนี่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะกำหนดอายุเท่าไหร่เป็นอายุในวัยเกษียณนะครับอย่างประเทศไทยใช้60ถ้าคุณ60ปุ๊บถือว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างในญี่ปุ่นเขาใช้65นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มก็คือวัยเด็กวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับอัตราส่วนพึ่งพิงเนี่ยก็คือดูว่าเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยมองว่าเด็กกับผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงคนในวัยทำงานเพราะฉะนั้นตัวหารก็จะเป็นคนในวัยทำงานนะครับจะเห็นว่าใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับว่าจะเอาผู้สูงอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนในวัยทำงานอย่างญี่ปุ่นก็จะเป็น15ถึง64ประเทศไทยก็45ถึง59นะครับส่วนตัวตั้งก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือในวัยเด็กก็คือจำนวนคนที่อายุต่ำกว่า15ปีลงไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้สูงอายุก็60ปีขึ้นไปถ้าเป็นประเทศไทยถ้าเป็นญี่ปุ่นก็65ปีขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนพึ่งพิงเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหาได้ทั้งหมด3ตัวอันแรกก็เป็นอัตราส่วนพึ่งพิงในวัยเด็กดูเฉพาะเด็กนะครับเอาจำนวนประชากรในวัยเด็กตั้งหารด้วยจำนวนประชากรในวัยแรงงานตัวหารก็คือใช้ประชากรในวัยแรงงานทั้งหมดอันนี้ดูเฉพาะเขาเรียกว่าอัตราส่วนพึ่งพิงในวัยเด็กดูว่าเด็กมีเป็นภาระกับคนวัยทำงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นอัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุก็คือดูเฉพาะผู้สูงอายุแล้วหารด้วยจำนวนประชากรวัยทำงานนะครับคูณร้อยเข้าไปก็จะได้เป็นอัตราส่วนออกมาหรือเป็นร้อยละออกมานะครับหรือถ้าจะเป็นอัตราส่วนพึ่งพิงแบบรวมก็เอาทั้งเด็กแล้วก็เอาทั้งผู้สูงอายุไว้เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนประชากรวัยทำงานทั้งหมดอันนี้ก็จะดูภาพรวมของการพึ่งพิงนะครับทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับคือเมื่อ50ปีก่อนหน้านี้อัตราส่วนพึ่งพิงในวัยเด็กเราสูงนะครับอัตราส่วนพึ่งพิงในวัยเด็กเราสูงเพราะว่าเรามีเด็กมากนะครับเรามีเด็กมากเมื่อ50ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเรามีเด็กมากในขณะเดียวกันเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับเรามีเด็กมากมีคนแก่น้อยนั้นภาวะพึ่งพิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาวะพึ่งพิงในวัยเด็กนั้นคนในวัยทำงานก็จะต้องไปดูแลเด็กเป็นหลักดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างน้อยนะครับแต่50ปีถัดมาก็คือในยุคปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตการพึ่งพิงในวัยเด็กมันลดความสำคัญลงไปมากเลยนะครับก็คือเด็กมันเกิดน้อยลงมากในขณะเดียวกันมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะนั้นอัตราส่วนพึ่งพิงก็จะไปอยู่ที่ในฝั่งของผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ของวัยเด็กก็ลดลง
มันก็จะเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมานะครับแต่เดิมเด็กมากผู้สูงอายุน้อยมากปัจจุบันเด็กน้อยแต่ผู้สูงอายุพึ่งพิงเยอะขึ้นมากนะครับนั่นก็จะเป็นวิธีคำนวณต่างกันพึ่งพิงซึ่งตัวหารเนี่ยสำคัญนะครับตัวหารก็คือคนในวัยทำงานปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ภาวะการเป็นผู้สูงอายุก็คือมีจำนวนผู้สูงอายุมากนะครับแต่ว่าจำนวนประชากรวัยทำงานยังลดลงไม่มากเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเผชิญปัญหาที่ตัวตั้งในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนผู้สูงอายุมากในขณะเดียวกันจำนวนของคนในวัยทำงานกลับลดลงตัวตั้งมากขึ้นตัวหารน้อยลงเพราะฉะนั้นอัตราส่วนพึ่งพิงจะยิ่งสูงขึ้นนะครับช่วงนี้จำนวนประชากรในวัยทำงานของเราลดลงแต่ลดลงช้าค่อนข้างช้านะครับหรือช้ามากแต่ในอนาคตมันจะลดลงเร็วขึ้นแปลว่าคนในวัยทำงานจะน้อยลงในขณะที่ตัวตั้งจะมากขึ้นคนแก่มากขึ้นเด็กก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยอัตราส่วนพึ่งพิงจะค่อนข้างสูงนะเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเพราะว่าตัวหารมันน้อยลงไอ้ตัวหารก็คือคนในวัยแรงงานมันน้อยลงมันแปลว่าคนในวัยแรงงานมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้ดูกันในสังคมเลยนะครับไม่แต่จะส่วนพึ่งพิงนะครับเพราะว่ามันมองในแง่ของสถานะหรือเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับดูว่าคนในวัยทำงานต้องดูแลเลี้ยงดูคนในวัยไหนบ้างแล้วก็ภาระมากขึ้นไหมนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการกระจายตัวก็เป็นเรื่องของความหนาแน่นของพื้นที่จำนวนคนต่อพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้หน่วยเป็นคนต่อตารางกิโลเมตรนะครับถ้าคนเยอะพื้นที่น้อยอย่างฮ่องกงคนต่อตารางกิโลเมตรก็เยอะนะครับแต่ถ้าอย่างเป็นมองโกเลียคนต่อตารางกิโลเมตรค่อนข้างต่ำนั่นก็ความหนาแน่นก็ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะการกระจายตัวเนี่ยอีกศัพท์หนึ่งก็คือตัวความหนาแน่นนะครับคนต่อพื้นที่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีเล็กหรือใหญ่แล้วก็ในพื้นที่นั้นมีคนมากหรือน้อยนะครับทีนี้มันมีผลยังไงบ้างไอ้ความหนาแน่นเนี่ยพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงมันก็มีทั้งข้อดีแล้วมันก็มีทั้งข้อเสียพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับทุกอย่างมีดีและเสียมันขึ้นอยู่กับว่าดุลยภาพของมันจะเป็นยังไงนะครับเอาทีละอันก่อนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงก่อนนะครับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงมีข้อดียังไงข้อดีของมันก็คือบริการสาธารณะหลังหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์พวกนี้สามารถจะให้บริการได้ดีเนื่องจากว่าพื้นความหนาแน่นมันสูงมีผู้ใช้บริการมากและพื้นที่ให้บริการน้อยนะครับแปลว่าให้บริการในพื้นที่น้อยๆแต่มีคนใช้บริการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าในการลงทุนจะมีสูงนะครับความคุ้มค่าในการลงทุนบริการไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตสารพัดนะครับบริการสาธารณูปโภคต่างๆพวกนี้ความหนาแน่นสูงเนี่ยโอกาสที่จะคืนทุนได้เร็วมีสูงมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ให้บริการมีน้อยแต่มีผู้ใช้บริการสูงข้อเสียของพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงก็คือมลภาวะนะครับทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านขยะน้ำเสียงสีแสงนะครับจะมีมลภาวะสูงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นคนก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแลกได้แลกเสียมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเสียดังนั้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงๆเขาจะมักจะมีข้อกำหนดในหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำให้มันไม่แน่นหนาเกินไปเช่นมีการกำหนดพื้นที่สีเขียว
ก็คือว่าถ้ามีประชากรหนาแน่นมากต้องมีส่วนหนึ่งเว้นเอาไว้เป็นส่วนสาธารณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ไม่อยู่ในที่แคบๆนานๆมากเกินไปนะครับก็ต้องกำหนดพื้นที่สีเขียวกำหนดรูปแบบอาคารที่จะไม่ทำให้มันดูทึบนะครับอาคารจะต้องออกแบบไม่แน่นติดกันจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือพยายามที่จะลดข้อเสียของพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงลงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีดีแล้วก็มีเสียสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำข้อดีของมันก็คือมันก็จะตรงกันข้ามมลภาวะก็ต่ำนะครับคุณภาพชีวิตเนื่องจากว่ามีความหนาแน่นต่ำคุณภาพชีวิตในหลายๆด้านก็จะดีกว่านะครับน้ำก็ดีเสียงก็ไม่ดังคนก็ไม่มากนะครับพื้นที่ก็เปิดโล่งอากาศก็ดีอะไรข้อเสียก็มีเหมือนกันการให้บริการสาธารณะเป็นไปด้วยความยากหรือมีต้นทุนในการให้บริการสูงนะครับการจะให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์นี่ต้องวางระบบอย่างเดินสายไฟฟ้าหรือเดินสายโทรศัพท์เปลือกสายอินเทอร์เน็ตทีเนี่ยมันต้องใช้เสาเยอะนะครับจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งมันไกลมากแล้วก็จำนวนผู้ใช้บริการมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของระบบสาธารณูปโภคจึงค่อนข้างต่ำแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดทุนด้วยถ้าเกิดให้มาเอกชนมาลงทุนนะครับงั้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำข้อเสียของมันก็คือบริการสาธารณะต่างๆจะมีต้นทุนของการจัดหาเนี่ยสูงมากในขณะที่ค่าบริการเนี่ยก็ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงนั้นโอกาสที่จะให้เอกชนมาลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำก็เป็นไปได้ยากนะครับอันนี้รัฐก็ต้องเข้ามาแทรกแซงก็คือมาดำเนินการเองนะครับนั้นอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับทุกอย่างมีดีแล้วก็มีเสียขึ้นอยู่กับว่าดุลยภาพหรือสิ่งที่พอจะรับได้มันอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพเขาเรียกกรุงเทพชั้นในนะครับเขตด้านในนะครับอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องเอาลงใต้ดินหมดลงอุโมงค์หมดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับและพอมันออกไปชานเมืองเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะสังเกตว่าทุกเมืองในโลกนะครับในเขตที่เรียกว่าใจกลางของเมืองเนี่ยระบบบริการรถไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในใต้ดินนะครับจะอยู่ใต้ดินและพอออกมาเป็นชานเมืองซึ่งมีความหนาแน่นต่ำลงเขาก็จะเปลี่ยนมาจากใต้ดินมาอยู่ในระดับดินหรือยกขึ้นไปเหนือดินเป็นลอยฟ้านะครับแล้วแต่เมืองบางเมืองก็วิ่งอยู่ในระดับดินบางเมืองก็ยกขึ้นไปนะครับแต่จะไม่ให้บริการใต้ดินเนี่ยไปไกลมากเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากในการขุดอุโมงค์ใต้ดินนะครับกิโลนึงเป็นหลายพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่มีความหนาแน่นสูงเนี่ยเขาจึงเอาลงใต้ดินหมดเพื่อลดมลภาวะนะครับแล้วค่อยๆเมื่อความหนาแน่นมันต่ำลงพื้นที่ของจำนวนคนหรือพื้นที่บ้านเรือนมันลดลงเขาคือค่อยๆเอาขึ้นมาจากใต้ดินนะครับมาอยู่ระดับดินหรือยกลอยฟ้าอันนี้ก็แล้วแต่ระดับเงินลงทุนนะครับนั้นก็เขาก็พยายามที่จะปรับไปตามความหนาแน่นของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนจะสอดคล้องกับตัวความหนาแน่นตลอดเวลานะครับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงโอกาสที่มีคืนทุนก็สูงพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำโอกาสที่จะคืนทุนก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับรูปแบบการลงทุนให้มันถูกลงถูกลงแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นถนนในเมืองจึงกว้างกว่าถนนในต่างจังหวัดเพราะถนนในเมืองต้องรองรับการจราจรเยอะนะครับแต่ถนนต่างจังหวัดรองรับการจราจรน้อยมันมีแค่2เลนก็พอแล้วนะครับประมาณนี้เนาะในเรื่องของการความหนาแน่นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะความคุ้มค่าทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับมาก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประชากรนะครับอันนี้ก็จะเลคเชอร์ทฤษฎีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากเรื่องมอเตอร์คอมมานั่งจำนะครับเราแค่ฟังพอให้รู้ว่าเขามีทฤษฎีอย่างนี้นะเขามีอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด4ทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่สำคัญที่สุดคือทฤษฎีอันแรกเนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีทางด้านประชากรเรียกว่าทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะครับทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากรใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า demographic transition นะครับมันเป็นการอธิบายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรแกนตั้งเนี่ยจะแสดงถึงอัตราการเกิดแล้วก็อัตราการตายอันนี้เขาจะไม่สนใจเรื่องการย้ายถิ่นให้การย้ายถิ่นคงที่ดูที่อัตราการเกิดแล้วก็อัตราการตายนะครับโดยที่แกนตั้งก็จะเป็นเหมือนไฮโลนะครับมีสูงมีกลางมีต่ำนะครับแกนนอนเป็นเวลานี่ก็คือเป็นปีแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าเป็นกี่ปีเพราะบางทีมันนานมากเป็นร้อยปีก็ได้นะครับนั้นแกนนอนก็จะแสดงถึงระยะเวลาที่เป็นปีนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมนะครับทฤษฎีเนี้ยมันก็จะอธิบายว่าทำไมคนถึงได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะไปเน้นที่ตัวขนาดนะครับแบ่งขั้นตอนเขาเรียกว่าขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านหรือ transition ออกเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนหรือ4สเตจนั่นแหละนะครับสเตจที่1เนี่ยเป็นสังคมโบราณนะครับสมัยยุคโบราณนั้นเวลาเนี่ยจึงไม่ได้กำหนดว่ามันเป็นกี่ปีตั้งแต่ยุคแมมมอธแล้วมั้งนะครับในสเตจที่1เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่อัตราการเกิดสูงและอัตราการตายก็สูงแปลว่าคนน่ะมีลูกกันง่ายในขณะเดียวกันเมื่อมีลูกง่ายลูกก็ตายไปง่ายๆนะครับอัตราการเกิดสูงอัตราการตายก็สูงเกิดก็เยอะตายก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนจึงไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนะครับในระยะที่1 นะครับมันเป็นสังคมยุคโบราณจริงๆเกิดมามากมีลูกมามากแล้วก็ตายไปเยอะพอๆกันเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับนั้นในโลกยุคโบราณคนถึงไม่ได้มีเยอะก็เพราะสาเหตุนี้เพราะว่าเกิดมามากก็ตายไปมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดในที่บอกว่าคนสมัยก่อนอายุยืนอันนี้จะไม่ค่อยเป็นความจริงนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วในยุคที่ยังไม่มีความเจริญทางด้านการแพทย์คนตายไวอาจจะแก่มาถึงอายุ50ปีนี่ยากแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ตายไปตลอดทุกนะครับหายากที่จะมาถึง50นะครับหาได้ยากพอสมควรนะครับในระยะที่2หรือสเตจที่2เนี่ยก็อัตราการเกิดยังสูงอยู่นะครับแต่อัตราการตายลดลงนะครับสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง1กับ2ก็คืออัตราการเกิดยังสูงก็คือมีลูกกันมากแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่าง1กับ2ก็คือใน1เนี่ยอัตราการตายยังสูงแต่ใน2เนี่ยอัตราการตายลดลงอันนี้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาวัคซีนนะครับไอ้ที่เราเรียนเรื่องวัคซีนนะครับไข้ท้องพิษกาฬโรคอะไรพวกนี้นะครับที่เราเคยเรียนกันมาตอนประถมนะครับนั่นแหละมันเลยทำให้อัตราการตายลดลงในขณะที่คนก็ยังมีลูกมากกันอยู่เพราะฉะนั้นในระยะที่2เนี่ยนะครับเป็นระยะที่ทำให้ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าตายลงน้อยลงมากแต่เกิดยังเพิ่มขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นคนจึงเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านในขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็น
ยุคที่คนตายน้อยลงแล้วมีการพัฒนาวัคซีนฉีดวัคซีนนะครับมีการทำความสะอาดมีการสร้างท่อระบายน้ำมีการพัฒนาส้วมสุขภัณฑ์นะครับการขับถ่ายเป็นที่เป็นทางมีระบบป้องกันโรคแล้วนะครับพอมาในระยะที่3นี่คือระยะของการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นในระยะที่3เนี่ยสิ่งที่สำคัญในระยะที่3คืออัตราการตายขอโทษครับอัตราการเกิดลดลงนะครับอัตราการเกิดมันลดลงในขณะที่อัตราการตายก็ลดลงเช่นกันนะครับในระยะที่3นี่เกิดก็ลดลงตายก็ลดลงแต่เกิดยังสูงกว่าตายเพราะฉะนั้นในระยะที่3เนี่ยคนก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เพราะว่าแม้ว่าอัตราการเกิดจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการตายตอนนี้ความเจริญทางการแพทย์ดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นอัตราการตายก็ลดลงไปจากในระยะที่2นะครับอัตราการตายก็ยังลดลงไปอีกในขณะที่อัตราการเกิดเพิ่งจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่จากในระยะที่3เพราะฉะนั้นระยะที่2กับระยะที่3เนี่ยครับเป็นระยะที่ทำให้ประชากรของในแต่ละประเทศหรือประชากรของโลกเพิ่มขึ้นมากนะครับส่วนระยะที่4นี่ก็คือทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายมาอยู่ในภาวะที่อยู่ในระดับที่ต่ำมีลูกน้อยลงและคนก็ตายน้อยลงนะครับอย่างประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราอยู่ในระยะที่4นะครับเราอยู่ในระยะที่4ก็คือคนเกิดมาก็น้อยคนตายก็น้อยเพราะว่าการแพทย์ก็เจริญนะครับคนเกิดใหม่ก็ปรับตัวกับสังคมคนก็เลยเกิดน้อยลงนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่4เกือบทั้งหมดนะครับอยู่ในระยะที่4เกือบทั้งหมดในอนาคตอีกไม่นานจะมีระยะที่5นะครับในบางประเทศนะครับมีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่จะเข้าสู่ระยะที่5ตอนนี้ยังไม่มีนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับระยะที่5คือระยะที่ภาวะการเกิดน้อยกว่าอัตราการตายแปลว่าในแต่ละปีมีคนตายทั้งประเทศเนี่ยมากกว่าคนที่เกิดขึ้นมานะครับนั่นก็จะเป็นระยะที่5ประเทศที่มีโอกาสจะเข้าสู่ระยะที่5มากๆเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้แล้วก็อิตาลีนะครับประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะๆนะครับพอสักพักหนึ่งเนี่ยคนตายก็จะมากกว่าคนเกิดนะครับนั้นก็จะมีเท่าที่ดูจากตัวเลขมาก็น่าจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็อิตาลีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงระยะที่5กันมันเข้ามาชิดหากันแค่นั้นเองนะครับต้องอาจจะขนานกันไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจนกว่าคนแก่ที่สะสมตัวอยู่มาจะค่อยๆตายมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากรเป็นทฤษฎีที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือในโลกนี้นะครับในแต่ละช่วงเวลาทีนี้เราก็เอาทฤษฎีเนี่ยครับมาเทียบกับเวลาของประเทศไทยว่าในแต่ละขั้น1 2 3 4เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าประเทศไทยในอดีตนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยเกิดกับตายก็พอตอนนั้นประเทศไทยมีประชากรสัมมโนประชากรครั้งแรกนะครับสัมมโนคือการสำรวจประชากรครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยมีประชากรไม่ถึง10ล้านคนนะครับน้อยมากนะครับสยามมีคนไม่กี่ล้านเองนะครับน้อยกว่าคนกรุงเทพปัจจุบันนะครับแล้วมาเพิ่มขึ้นเยอะๆก็คือในช่วงรัชกาลที่8 9นะครับ8 9เนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากที่มีหลักไม่ถึง10ล้านพอในยุคต้นรัชกาลที่10ตอนนี้มีเกือบ60กว่าล้านแล้วจะ70ล้านแล้วนะครับนั้นเพิ่มขึ้นช่วงรัชกาลที่9อ่ะครับตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปลายรัชกาลนี่แหละครับเป็นช่วงที่ประชากรของไทยเพิ่มขึ้นเยอะ
เนื่องจากว่าการตายมันลดลงมากนะครับเราได้รับการพัฒนาทางด้านการแพทย์เนี่ยเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยครับก็ในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเพราะว่าเริ่มมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสถานีอนามัยนะครับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดจะรู้ดีเรียกว่าสถานีอนามัยตอนนี้ก็เรียกว่าโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเดิมแล้วเรียกมันมาเป็น560ปีเรียกมาเป็น100ปีเรียกว่าสถานีอนามัยสถานีอนามัยนี่นะครับเป็นตัวฉีดวัคซีนนะครับเป็นตัวฉีดวัคซีนนะครับเลยทำให้คนตายน้อยลงเยอะฉีดวัคซีนสารพัดเลยนะครับนั้นก็ประชากรของไทยก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างมากเพิ่มขึ้นเร็วมากตั้งแต่2475มาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนเยอะขึ้นจนในปี2513ผมก็ยังไม่เกิดนะครับประเทศไทยได้กำหนดนโยบายวางแผนครอบครัวนะครับวางแผนครอบครัวก็คือต่อไปนี้คือมองแล้วว่าถ้าปล่อยเอาไว้ประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยตั้งแต่ปี2513ก็กำหนดให้ใช้วิธีการส่งเสริมนะครับไม่ได้บังคับให้แต่ละครอบครัวมีลูก2คนให้ลูก2คนนะครับมีลูก2คนก็ชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งนะครับถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะรณรงค์เขาใช้คำว่ารณรงค์นะครับไม่ได้บังคับเราใช้วิธีการสมัครใจให้ผู้ชายไปทำหมันนะครับให้ผู้ชายไปทำหมันนะครับก็มีผลมันมีผลในอีก30ปีต่อมานะครับเพราะตอนนั้นที่เริ่มทำนะประชากรมันเริ่มมากแล้วนะครับเขาเรียกว่ามันมีโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมมันก็คือมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยพอมันก็ยังเยอะต่อไปหลังปี2513มันก็ยังเยอะต่อไปอีกเกือบ20กว่าปีนะครับจนมาเข้าสู่ระยะที่3เนี่ยก็คือในช่วง25ปีหลังจากพ.ศ. 2500มานะครับอันนี้เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับ Thailand 1.0 2.0 3.0 นะครับตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 เนี่ยอัตราการเกิดเริ่มลดลงนะครับอัตราการเกิดเริ่มลดลงนะครับเพราะว่าเริ่มมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับสังคมอุตสาหกรรมมันก็ต้องไปทำงาน 8:00 น. 5:00 น. 5:00 น. เย็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเกิดก็เริ่มลดลงในยุคที่จริงๆเรียกว่ายุครับความทันสมัยแบบตะวันตกมานะครับแต่พอ2530ปันเป็นต้นมาตรงเนี้ยตอนนี้ผลจากการวางแผนครอบครัวนะครับด้วยการทำหมันเมื่อ2513มันมามีเห็นผลแล้วก็อีก30ต่อมา2540กว่าเด็กเริ่มเกิดน้อยลงมากแล้วทีนี้อัตราการเกิดอัตราการตายมันอยู่เข้าสเตจที่4แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในสเตจที่4ก็คือเกิดน้อยลงแล้วก็ตายน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากที่ช่วงที่2ช่วงที่3เนี่ยทำให้จำนวนประชากรของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น 5 ถึง 6 เท่าตัวจากที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับจากที่ไม่เคยถึง10ล้านแล้วก็เพิ่มมาเป็น60ถึง70ล้านนะครับแต่ว่าจะทรงคงอยู่ประมาณนี้ตลอดไปนะครับงั้นในอนาคตไม่ต้องห่วงเรื่องประชากรของไทยจะไปถึง80ล้านอันนี้จะไม่ถึงแน่นอนจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านเศษๆก็จะอยู่ในสภาพนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับอีกประมาณ30ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับนี่ก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านที่เอามาปรับใช้กับประเทศไทยว่าเราเกิดอะไรขึ้นในปีไหนช่วงไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ในสเตจไหนนะครับอีกนานครับกว่าเราจะเข้าสเตจที่5ไม่ต่ำกว่า30ปีนับจากวันนี้อีกนานกว่าจะเข้าสเตจที่5นะครับยกเว้นแต่ว่าอัตราการเกิดมันลดลงอย่างผิดปกติโอกาสก็มีนะครับ
มันก็จะทำให้เราเข้าสู่ระยะที่5ซึ่งมีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตายเร็วขึ้นโอกาสก็มีเช่นภาวะโควิดเนี่ยมีงานศึกษาในต่างประเทศเยอะพอสมควรที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงโควิด 2-3 ปีเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงมากแต่มันอาจจะเป็นแค่ฟันหลอดในช่วงสั้นๆเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นเด็กรุ่นนี้ที่มีน้อยหลังจากโควิดก็อาจจะปั๊มมาเพิ่มขึ้นก็ได้ก็ต้องดูก่อนว่าหลังจากโควิดอัตราการเกิดจะเพิ่มสูงขึ้นไหมแต่ช่วงนี้จะเป็นรุ่นเป็นเด็กรุ่นที่มีน้อยและรุ่นนี้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปอีก 5-60 ปีเป็นรุ่นเด็กมีน้อยรุ่นเด็กโควิดนะครับเป็นโควิดบอยโควิดเกิร์ลเลยนะครับมันจะมีน้อยมากนะครับทีนี้ทฤษฎีที่2อันนี้เป็นทฤษฎีเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับเรียกว่าทฤษฎีประชากรของเมาทัสเป็นพระในนิกายแคทอลิกเขาได้เห็นสิ่งที่สังคมในตะวันตกเป็นเมื่อ300ปีที่แล้วแล้วก็เขียนมาเป็นทฤษฎีประชากรโดยเขาให้ความสำคัญระหว่างคนการเพิ่มขึ้นของคนกับการเพิ่มขึ้นของอาหารนะครับว่าอาหารเพิ่มขึ้นแบบเลขคณิตคือ1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือเลขคณิตส่วนคนเพิ่มขึ้นแบบเลขาคณิตนะครับก็คือ1 2 2ไป4 4ไป8พูดง่ายๆเพิ่มขึ้นแบบดับเบิ้ลอย่างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอาหารนี่คือสิ่งที่มันทัดเห็นในยุคของเขาเมื่อ300ปีที่แล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเมื่อมันสภาพแบบนั้นมันเกิดขึ้นสิ่งที่ติดตามมาจากการที่คนเพิ่มขึ้นเลยกว่าหารก็คือความยากจนแล้วก็การขาดแคลนอาหารแล้วในที่สุดเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวหยุดรั้งของธรรมชาตินะครับเขาใช้คำภาษาว่า positive check นะครับ positive check ก็คือธรรมชาติจะเป็นตัวหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมนุษย์เช่นมีภาวะโรคระบาดภัยธรรมชาติรุนแรงที่ทำให้คนตายทั้งละมากๆความอดอยากแล้นแค้นนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าประวัติของเมืองสำคัญสำคัญในโลกไม่ว่าจะเป็นลอนดอนโรมหรือปารีสเนี่ยเคยประสบกับภาวะการขาดแคลนอาหารภาวะโรคระบาดหรือได้รับภัยพิบัติคุกคามนะครับภูเขาไฟแผ่นดินถล่มน้ำท่วมอย่างเงี้ยทำให้คนตายทีละเยอะๆเนี่ยมีมาแล้วนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่บรรทัดเรียกว่า positive check ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์เกิดขึ้นเร็วมากเกินไปนะครับเพราะธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัวหยุดยั้งแล้วทำไมถึงต้องเอาทฤษฎีเนี้ยมาพูดถึงเนื่องจากว่าแม้ว่าทฤษฎีนี้จะเกิดมา300ปีแล้วนะครับมาตั้งแต่คริสตวรรษที่18ตอนนี้คริสตวรรษที่21นะครับปรากฏว่าณวันนี้ปี2021ทฤษฎีนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่เราก็เกิดโควิดขึ้นมา19นะครับตอนนี้คนตายทั้งโลก4ล้านกว่าคนแล้วนะครับยังอยู่ในภาวะที่มีโรคระบาดนะครับแล้วก่อนหน้านี้มันก็จะมีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคซาโรคอีโบลาหลายๆโรคซึ่งก็ฆ่าชีวิตคนไปจำนวนมากหรือคุณจะเห็นว่ามีภัยพิบัตินะครับตอนนี้ภัยพิบัติมีไปทั่วโลกไฟไหม้น้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่ทำให้คนตายเยอะๆนะครับนั้นไอตัว positive check เนี่ยภายใต้คอนเซ็ปต์ของมันพักเนี่ยมันยังมีอยู่ในปัจจุบันทั้งทฤษฎีนี้จึงเป็นทฤษฎีที่ทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาต่อออกไปเยอะมากเพราะว่ามันยังเป็นความจริงอยู่นะครับในแอฟริกาเนี่ยยังมีประเทศที่ขาดแคลนอาหารอยู่เลยนะครับนั้นก็ยังเป็นทฤษฎีที่ยังคงใช้ได้ในปัจจุบันและยังคงใช้ได้ต่อไปในอนาคตนะครับแม้ว่ามันจะเกิดมานานแล้วมันก็ยังคงใช้ได้นะครับทีนี้เขาก็ส่งเสริมให้คนมันเกิดให้คนเกิดน้อยลงนะครับก็ด้วยการแต่งงานช้าลงนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเขาก็ไม่ส่งเสริมการทำแท้งเนื่องจากอันนี้มันเป็นข้อห้ามในศาสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์นะครับทฤษฎีบรรทัดก็มีจุดอ่อนก็คือในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเนี่ยมันไม่เพียงพอแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตอาหารมันก็ดีขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารในหลายที่แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องโรคระบาดรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้ต้องมีคนตายครั้งละเยอะๆอีกนะครับมันตัวทฤษฎีเองเนี่ยจึงเป็นทฤษฎีที่พูดง่ายๆว่ามีจุดอ่อนอยู่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องความสามารถในการผลิตอาหารของโลกนะครับที่ปัจจุบันมันดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการกระจายอาหารทั้งนั้นที่ไม่ดีแต่อย่างอื่นเนี่ยทฤษฎีนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับยังคงใช้ได้อยู่แล้วก็ยังใช้ได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าจากที่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอยู่อย่างที่คุณก็เห็นอยู่นะครับว่าโควิดเนี่ยก็จะพัฒนากลายพันธุ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะต้องเป็น new มายมกเยอะๆกับ new normal เนี่ยไปทุกปีนะครับอีกหน่อยก็คงต้องฉีดวัคซีนกันทุกปีทุกเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ลำบากขึ้นนะครับทฤษฎีที่3อันนี้เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจน้อยที่สุดนะครับเป็นทฤษฎีขนาดของประชากรที่เหมาะสมพัฒนามาทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับมองว่าประเทศควรมีประชากรที่เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตนะครับอันนี้ก็มองว่าถ้าประเทศมีประชากรมากเกินไปมันก็จะเป็นตัวถ่วงรั้งทำให้ระดับผลผลิตต่อหัวลดลงหรือมีประชากรน้อยเกินไปประเทศก็มีระดับของผลผลิตต่อหัวน้อยลงเช่นกันอันนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับแนวคิดเรื่องการผลิตที่ได้กำไรสูงสุดนะครับถ้าคุณผลิตมากเกินไปคุณก็ขาดทุนแต่ถ้าคุณผลิตน้อยเกินไปคุณก็ยังไม่ถึงจุดที่ได้กำไรสูงสุดแบบนั้นคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับแต่ไปลองที่เรื่องคนนะครับเราก็มองว่าบางประเทศเนี่ยมีคนมากเกินไปทำให้ผลผลิตต่อหัวมันต่ำเช่นยกตัวอย่างเช่นอินเดียคนมากเกินไปหรือบางประเทศก็มีคนน้อยเกินไปจนทำให้มันความเจริญเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีคนน้อยมีกำลังแรงงานน้อยอย่างเช่นภูฐานอย่างเงี้ยหรือลาวอย่างเงี้ยมีคนไม่กี่ล้านคนเนี่ยภูฐานนี่น้อยมากนะครับนั่นก็วางอยู่บนพื้นฐานของผลผลิตต่อหัวแล้วก็จำนวนของประชากรทีนี้ตัวทฤษฎีเนี่ยมันเป็นข้อเสียของมันคือมันเป็นขนาดของประชากรที่เหมาะสมภายใต้ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ภายใต้เทคโนโลยีในขนาดนั้นนะครับภายใต้เทคโนโลยีในขนาดนั้นทีนี้ตัวที่มันเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีเนี้ยมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนี่แหละเพราะว่าเวลาเรามีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเทคโนโลยีมันไปเปลี่ยนทุกอย่างมันเลยทำให้ตัวประชากรเองไม่ค่อยได้ไม่มีผลต่อผลผลิตต่อหัวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่มีคนมากก็ไม่จำเป็นว่าจะได้มีต้องมีผลผลิตต่อหัวต่ำถ้าเขามีเทคโนโลยีนะครับในขณะเดียวกันประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยๆก็ไม่จำเป็นที่ว่าเขาจะมีผลผลิตต่อหัวต่ำถ้าเขามีเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์ก็มีคนน้อยแต่ผลผลิตต่อหัวเขาก็มากกว่าคนไทยนะครับอย่างจีนก็มีคนมากเขาก็มีผลผลิตต่อหัวมากกว่าคนไทยมันขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีที่ประเทศนั้นมีอยู่ในขณะนั้นคำว่าเทคโนโลยีก็คือเรื่องทั้งการผลิตเรื่องการทำธุรกิจหลายอย่างนะครับมันก็ตีความกว้างเพราะฉะนั้นระดับของเทคโนโลยีที่แต่ละประเทศมีอยู่มันไม่เท่ากันนะครับมันเลยทำให้ตัวขนาดประชากรที่เหมาะสมมันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของระดับของเทคโนโลยีของประเทศมากกว่านะครับมันไปมองที่เรื่องทักษะแรงงานความสามารถในการผลิตโครงสร้างระบบเศรษฐกิจมากกว่าที่จะมองเรื่องคนนะครับนั้นตัวทฤษฎีเนี่ยก็ใช้อธิบายได้ในระดับหนึ่ง
แต่มันก็มีจุดอ่อนถ้าเทียบกับทฤษฎีที่3ที่ผ่านมาทั้ง2ทฤษฎีเนี้ยใช้ในการอธิบายได้อ่อนกว่า2ทฤษฎีแรกมากทฤษฎีแรกทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านธรรมชาติยังเป็นอยู่เป็นแบบนั้นอยู่เพราะมันแสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรได้อยู่ภายใต้ทฤษฎีบรรทัดก็ยังใช้ได้อยู่แต่อันเนี้ยมันใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างประเทศเดียวกันคนละเวลาก็ใช้ไม่ได้นะครับวันนั้นความน่าเชื่อถือของทฤษฎีก็ลดลงไปแต่ว่ามันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทฤษฎีสุดท้ายอันนี้เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยานะครับแปลว่ามันมองถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนะครับตัวทฤษฎีนี้ชื่อว่าทฤษฎีการตอบโต้หลายทางทางประชากรนะครับทฤษฎีการตอบโต้หลายทางทางประชากรใครตอบโต้อะไรก็คือคนตอบโต้ต่อสิ่งที่สังคมเป็นอยู่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมคนเราทั่วๆไปเนี่ยนะครับปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมทฤษฎีนี้ถูกพัฒนามาเพื่อที่จะใช้อธิบายตรงนี้ครับมันไปอธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากรในระยะที่3ตัวนี้ครับคือเราไม่สามารถไปตอบได้ว่าในทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากรระยะที่3เนี่ยอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การเกิดลดลงเราไม่มีคำตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การเกิดลดลงแต่อย่างการตายลดลงเนี่ยเรามีคำตอบเพราะว่าการพัฒนาทางด้านการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนต่างๆการแพทย์ที่เจริญขึ้นเนี่ยมีคำตอบมันทำให้การตายลดลงอ้าวแล้วในขั้นตอนที่3เนี่ยการเกิดมันลดลงได้ยังไงนะครับเขาก็เลยไปพัฒนาตัวทฤษฎีอันนี้ขึ้นมาคนที่อยู่ในยุคนั้นนะครับเราก็ไปมองสังคมว่าคนเนี่ยฝังพฤติกรรมของตัวเองนะครับการเปลี่ยนจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากวิถีทางด้านการเกษตรมาเป็นการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือทำงานในออฟฟิศเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีเวลาลดลงนะครับแล้วสังคมก็เปลี่ยนจากสังคมเขาเรียกว่าที่เน้นครอบครัวมาเป็นสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกมากขึ้นนะครับบุคคลต้องการแสวงหาความก้าวหน้าสะสมความมั่งคั่งให้กับตัวเองมากขึ้นแทนที่จะสะสมความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมอุตสาหกรรมสังคมสมัยใหม่ทำให้คนปรับพฤติกรรมและพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือลดการมีลูกลงนะครับเพราะการมีลูกเยอะเป็นภาระสำหรับสังคมสมัยใหม่นะครับการมีลูกเยอะเนี่ยเป็นภาระสำหรับสังคมสมัยใหม่เพราะว่าสังคมสมัยใหม่การเลี้ยงดูบุตรมีต้นทุนสูงมากนะครับในขณะที่ในสมัยก่อนลูกก็เรียนแค่ป.6ก็ไม่ได้มีภาระอะไรมากแต่ปัจจุบันลูกต้องเรียนถึงระดับปริญญาโทเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเลี้ยงดูลูกคือสูงมากฉะนั้นมีลูกเยอะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลดภาวะเจริญพันธุ์ลงนี่คือการปรับตัวนะครับลดภาวะเจริญพันธุ์ลงเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะมีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้อยู่ได้อย่างดีหรืออยู่ให้ได้นะครับนั้นทฤษฎีเนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้อธิบายในทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านกำลังประชากรในระยะที่3ได้เป็นอย่างดีนะครับอ้าวทีนี้ทฤษฎีหมดไปแล้วผมจะให้คุณดูตัวงานที่ผมยกมาให้ดูนะครับอันนี้เอามาให้ดูบางชิ้นเท่านั้นนะครับไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับเอาให้ดูแค่ไม่กี่สไลด์เพื่อจะได้ให้คุณเห็นว่าเราไอ้การบ้านที่ผมให้คุณไปดูเรื่องเด็ก
ผู้ใหญ่แล้วก็แรงงานนะเวลาเขาดูตัวเลขเขาไปหาตัวเลขจากไหนบ้างแล้วเขาดูเลขกันยังไงบ้างแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นสองส่วนก็คือส่วนของผู้สูงอายุกับเด็กนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นจากผมไม่ได้ดูทุกสไลด์นะครับไม่ได้ดูทุกสไลด์ดูแค่บางสไลด์นะครับนี่ครับสไลด์ที่จะให้ดูอันนี้ก็คือภาวะเจริญพันธุ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า fertility นะครับภาษาไทยเขาแปลว่าภาวะเจริญพันธุ์ก็คือจำนวนการเกิดของประเทศต่างๆ5ประเทศในอาเซียนนะครับให้ข้อมูลเด็กที่ผมให้คุณดูก็คืออันเนี้ยนะครับคุณก็ลองไปหาดู total fertility rate นะครับในประเทศหรือทวีปที่คุณต้องการอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูว่าอ๋อไอเนี้ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เขาก็ยกตัวอย่างภาวะเจริญพันธุ์หรือเรื่องของเด็กที่เกิดใหม่นะครับในประเทศต่างๆ5ประเทศก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ประเทศไทยแกนตั้งเป็นจำนวนแกนนอนเป็นปีคริสตศักราชก็สะท้อนต่อว่าตั้งแต่อดีตไปจนถึงปี2010อันนี้ข้อมูลก็เก่านิดนึงมันต้องถอยหลังไปยาวครับจะได้ดูแนวโน้มยาวๆได้คุณจะเห็นว่าทุกประเทศมีประสบการณ์เหมือนกันว่าคือในอดีตเนี่ยนะครับมีลูกกันเยอะอย่างประเทศไทยเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยสีฟ้านะครับฟ้าบนนะครับเดิมเนี่ยปี1965มีลูกกันตั้ง6คนแล้วก็ลดมา10ปีถัดมาก็เหลือ5คนมาเหลือ2 3คนนะครับทุกประเทศมีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันก็คือจากเดิมในอดีตที่พูดง่ายๆว่าแต่ละบ้านมีลูกกันเยอะๆนะครับแล้วก็มีลูกน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนเอามาปี2010คุณจะเห็นว่าแต่ละบ้านมีลูกแต่ละประเทศทั่วๆมีลูกไม่ถึง2คนนะครับเขาเรียกว่าต่ำกว่าระดับทดแทนคำว่าระดับทดแทนเนี่ยค่ามาตรฐานของมันคือ2ระดับทดแทนเท่ากับ2ทดแทนอะไรทดแทนพ่อกับแม่พ่อ1คนแม่1คนมันระดับทดแทนเขาจะเท่ากับ2แต่จะเห็นว่าในปี2010เนี่ยทุกประเทศเลย โทษครับต่ำกว่าระดับ ต่ำกว่าระดับทดแทนนั้นเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าแนวโน้มในสังคมที่กำลังพัฒนานะครับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วแนวโน้มจะเป็นคล้ายๆกันหมดจากสังคมที่เคยมีลูกมากก็เป็นสังคมที่มีลูกน้อยนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคนที่เกิดมาเยอะๆในสมัยก่อนก็จะแก่ตัวขึ้นแก่ตัวขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่เกิดในปี1970นะครับเขาก็ยังอยู่ตายไปบ้างนะครับเขาก็จะอีก 5-60 ปีมาเขาก็ยังอยู่เขาก็จะเป็นคนแก่เพราะฉะนั้นคนแก่เขาจะมีมากอีก60ปีถัดไปเขาก็จะแก่นะครับคนแก่ในรุ่นนั้นก็จะมากเพราะว่าสมัยนั้นเขามีลูกกันเยอะแต่สมัยใหม่มีลูกกันน้อยเพราะฉะนั้นในอนาคตไปในอนาคตเนี่ยคนแก่ก็จะเยอะเด็กก็จะน้อยวัยคนในวัยกลางคนก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับนั้นผลกระทบเนี่ยอย่างของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไปเห็นเยอะๆเลยตอนที่ตัวหารนะครับถ้าไม่บอกที่อัตราส่วนการพึ่งพิงคนในวัยทำงานเริ่มลดลงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วตัวหารลดลงตัวตั้งหรือตัวเศษเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นน่ะจะเข้าสู่ยุคที่เริ่มค่อนข้างลำบากแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเวลาเขาดูเรื่องเด็กเขาดูตัวเนี้ย total fertility rate นะครับผมก็ข้ามไปนะวันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเด็กอีกทีนึงอันนี้ก็คือความยืนยาวของชีวิตก็คืออายุเฉลี่ยนะครับว่าคนอายุยืนขึ้นไหมก็พบว่าทุกประเทศในโลกโดยส่วนใหญ่โดยส่วนมากเลยนะครับอายุยืนขึ้นนะครับอายุยืนขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆก็ตายช้าลง
คนทุกประเทศนะครับเพราะว่าการแพทย์ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนก็อยู่นานขึ้นนะครับข้ามไปนะครับอะไรที่ยังไม่ได้ใช้ผมข้ามไปก่อนนะครับไม่ต้องไปดูทุกอันนะครับอ้าวอันนี้ก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่ผมให้คุณไปดูคนแก่นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่ดีมากเลยก็คือบอกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประเทศไหนเข้าไปแล้วกำลังจะเข้าแล้วประเทศไหนที่อีกนานถึงจะเข้าเนี่ยเขาก็เรียงเป็นปีมาให้ดูนะครับถ้าดูจากในรูปนะครับตามที่เขาศึกษามานะครับรวบรวมข้อมูลมาก็พบว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าตั้งแต่ปี2005แล้วปัจจุบัน2021เนาะญี่ปุ่นเข้ามาแล้ว16ปีก็เป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้วแล้วก็แก่ขึ้นเรื่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นเกาหลีใต้จีนไทยก็กำลังจะเรียงลำดับกันเข้ามานะครับนั่นก็ค่อยทยอยเข้ามานะครับแล้วก็หลังปี2050ก็มีเนี่ยครับประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นเลยอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียจุดสังเกตนะครับประเทศที่กำลังแก่ตัวหรือกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์รอบบ้านเราทั้งนั้นเลยเขายังหลังปี2050นะครับของเรานี้อีกไม่กี่อึดใจก็จะเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาก่อนเขาเลยเป็นคนแก่ก่อนนะครับนั้นการเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวก่อนเพื่อนบ้านมันก็มีคำถามเยอะนะครับว่าระบบเศรษฐกิจเราจะรองรับยังไงนะครับยิ่งในสภาวะเผชิญกับโควิดซึ่งเป็นปัญหาระยะสั้นปัญหาหนี้สาธารณะในปัจจุบันนะครับแล้วก็โครงสร้างทางเศรษฐกิจอีกนะครับนั้นเราเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุเร็วกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมจริงๆเราจะพูดว่าเตรียมตัวไม่พร้อมไม่ถูกมันน้อยไปถ้าเราเตรียมตัวไม่ได้ดีพร้อมไอ้คำว่าพร้อมมันต้องพร้อมมาแล้วล่ะครับมันเราต้องเร่งการเตรียมตัวของเราเป็น2เท่า3เท่าเพราะเราแก่ก่อนเขานะครับเพราะฉะนั้นคงต้องปรับตัวกันอีกเยอะนะครับนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องขยันวันนี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเข้าใกล้เขาเรียกว่าเห็นลงศพแล้วนะครับเห็นลงศพแล้วนะครับลงศพแบบต่อหน้าต่อตานะครับในขณะที่เพื่อนบ้านนี้ยังอีกนานนะครับในขณะที่พวกปากีสถานอัฟกานิสถานพวกนั้นนี่นั่นอีกนานเลยนะครับนั้นประเทศไทยนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงในแง่ของโครงสร้างประชากรสูงมากนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสังคมของทั้งประเทศในภาพรวมเลยครับหากถ้าเราอย่างเตรียมตัวไม่ดีพอนะครับอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันจะอยู่ในยุคของคุณพอดีเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยและนี่คือประเทศไทยนะครับ1950เนี่ยที่ผมนำเสนอมาแล้วเนาะค่อยๆเปลี่ยนเชฟนะครับเชฟค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในแสดงถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุมาดูอันนี้ครับอันนี้เป็นอันท้ายๆนะที่จะให้ดูสำหรับวันนี้นะครับรูปนี้แสดงถึงการเปลี่ยนสถานะทางประชากรของประเทศนะครับคุณจะเห็นคำว่า first dividend นะครับแล้วก็มีเลข42เยอะก็คือ42ปี first dividend ก็คือเขาเรียกว่าการปันส่วนประชากรนะครับปันส่วนประชากรภาษาไทยก็ยากกว่าภาษาอังกฤษมันคืออะไรมันเริ่มต้นในปี1971-2514มันคือปีแรกมันคือปีแรกที่สัดส่วนของคนในวัยทำงานนะครับสัดส่วนของคนในวัยทำงานอายุ15ถึง59ปีมากกว่า
สัดส่วนของคนในวัยเด็กและก็วัยผู้สูงอายุนะครับก็พูดง่ายๆในสังคมนั้นมีคนทำงานเป็นส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยเริ่มครั้งแรกที่มีคนในวัยทำงานมากกว่าคนในวัยเด็กกับวัยผู้สูงอายุในปี1971ก่อนหน้านั้นเราเป็นประเทศที่มีคนในวัยเด็กมากกว่าคนในวัยทำงานภาวะพึ่งพิงในวัยเด็กสูงมาตลอดเพราะเรามีเด็กเยอะนะครับแล้วมันก็เริ่มค่อยๆเด็กมันก็โตขึ้นนะครับเด็กในอดีตที่เกิดมาเยอะๆมันก็โตขึ้นพอปี1971เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็เป็นปีแรกที่เรามีคนในวัยทำงานมากกว่าคนในวัยเด็กแล้วก็มากในวัยผู้สูงอายุเพราะตอนนั้นวัยผู้สูงอายุเรายังน้อยอยู่นะครับเขาเรียกว่าการปันส่วนประชากรภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า dividend เป็น first ก็คือเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบนี้มันอาจจะมีได้หลายครั้งมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับแต่พอเรามีคนในวัยทำงานคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าคนในวัยอื่นครั้งแรกในปี1971อีก42ปีถัดมาประเทศไทยเขาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี2013นะครับมีสัดส่วนของผู้สูงอายุแตะร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดก็แปลว่าเราใช้เวลาทั้งสิ้น42ปีในการเปลี่ยนจากสังคมคนวัยทำงานมาเป็นเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับใช้เวลา42ปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตกหรือประเทศอื่นนะครับเร็วไปนิดหนึ่งนะครับประเทศอื่นเนี่ยบางทีเขาใช้เวลาเป็นร้อยปีนะครับหรือถ้าไม่ร้อยปีเขาก็ใช้เวลานานกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเวลาเตรียมตัวก่อนเราเยอะนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับอย่างในตะวันตกเขาก็จะมีบ้านพักคนชรานะครับมีบ้านพักคนชรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแก่ชราคุณต้องไปอยู่บ้านพักคนชราค่านิยมเขาจะเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่อยู่กับลูกหลานประเทศไทยนี้มาช่วงระยะไม่กี่ปีมานี้นะครับ5-10ปีเนี้ยบ้านพักคนชราเนี่ยก็เริ่มได้การยอมรับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนนี้บ้านพักคนชรานี่เป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้คนไทยในยุคก่อนรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังมองว่าพ่อแม่ต้องได้รับการดูแลจากลูกนะครับแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นก็พูดง่ายๆคิดเป็นแบบสังคมตะวันตกมากขึ้นนะครับงั้นเราก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นในการเป็นสังคมผู้สูงอายุเวียดนามก็สั้นเหมือนกันนะครับ42ปีเหมือนกันแต่เริ่มหลังเราคือเริ่ม1981แล้วก็จะมาเข้าสังคมผู้สูงอายุ2023นะครับก็สั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เขมร60ปีใช้เวลา60ปีก็มีระยะเวลาเตรียมตัวนานนะครับในระยะเวลาเตรียมตัวเนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะว่าอันนี้เขมรนี่เริ่มปี1982เวียดนามเริ่มปี1981แต่ไทยเนี่ยเริ่มปี1971มันได้มองอย่างเวียดนามกับเขมรเนี่ยมันได้มองประสบการณ์จากประเทศอื่นมาก่อนแล้วเขามีเวลานอกจากมีระยะเวลานานในการเตรียมตัวเขายังเริ่มได้ช้ากว่าเพราะเขาจะมีสามารถที่จะศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศอื่นนะครับในการกำหนดนโยบายได้มาเลย์นี่70กว่าปีเลยนะครับยืนนานมากยืดไปนานมากนั้นมีระยะเวลานานมากที่จะเตรียมตัวนะครับอินเดียก็นานยิ่งมีเวลาเตรียมตัวนานยิ่งดีนะครับเวลามันเผชิญกับปัญหานั้นแล้วมันปัญหามันก็จะไม่รุนแรงจีนก็สั้นนะครับ40กว่าปีเหมือนกันจีนตอนนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับแต่ญี่ปุ่นนี่ First Dividend ของเขานี่มาตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้นะครับมันคงย้อนขึ้นไปนานมากนะครับนั่นก็เ
แต่ว่าเขาเข้าสู่สังคมเมื่อสูงอายุแล้วนะครับแต่ว่า first dividend ของเขาเนี่ยมันครั้งแรกนี่มันคงนานมากแล้วสิงคโปร์ว่าสั้นกว่าเรานะครับสั้นกว่าเรานะครับแล้วก็เริ่มก่อนเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิงคโปร์เนี่ยจัดการได้ดีกว่าเรานี่เราก็สู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาสั้นเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าเราก่อนเราก่อนเราด้วยแล้วก็เร็วกว่าเราแต่ถ้าเขาจัดการดีกว่าเราแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยจะไปพัฒนาไปดูอะไรเขาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับไอ้คำว่าปีที่ปันผลสิ้นสุดนี่นะคือมันเริ่มเปลี่ยนจากสังคมวัยคนในวัยทำงานมาเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยน้อยก็จริงแต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากยุคไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ถ้าสามารถจะหาข้อมูลได้ก็ดีนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มใช้ระยะเวลาในการเข้าสังคมผู้สูงอายุเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มันเคยได้รับเป็นการปันส่วนประชากรมานานมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้คำที่สำคัญในแง่ของสังคมผู้สูงอายุของไทยนะครับคำสำคัญเลยนะครับที่ฝากไว้เวลาคุณคุยกับใครว่าดูว่าคุณมีความรู้นะก็คือประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยใช้คำใช้ว่าแก่ก่อนรวยก็คือแก่แล้วยังไม่รวยลำบากแน่นอนแต่ฝรั่งรวยก่อนแก่คุณจะเห็นง่ายๆครับเวลาเราไปเที่ยวไหนเราจะเจอแต่คนแก่ๆมาเที่ยวเขารวยก่อนแก่แล้วถึงได้มีปัญญามาเที่ยวตอนแก่ของเราแก่แล้วยังต้องไปทำงานอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแก่ก่อนรวยเนี่ยเป็นคำที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมากนะครับซึ่งปัญหามันจะไปตกที่ใครมันก็จะไปตกที่คุณนั่นแหละคนในยุคคุณพอดีเลยรุ่นคุณนี่แหละ20ปีอีกหน่อยคุณก็บวกไป20ปีคุณก็จะอยู่ในวัยทำงานกำลังทำงานเข้าได้เข้าเก็บอายุประมาณ40กว่าตอนนั้นเนี่ยสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับมันก็เป็นตกภาระอยู่กับรุ่นคุณพอดีนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่ผมยุคปลายยุคระยะแรกมันแต่คนที่จะรับปัญหาหนักๆก็คือรุ่นคุณรุ่นน้องคุณลงไปเนี่ยจะหนักไปเรื่อยหมดแล้วสำหรับอันนี้ไม่ได้ดูทุกอย่างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยที่อย่างที่บอกว่าทำไมเขามีระยะสั้นเพราะเขามีดิวิเดนด์มา2ครั้งเขาเปลี่ยนโครงสร้างประชากรมา2ครั้งเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรมา2ครั้งไอ้ดิวิเดนด์เนี่ยครับของเรานี่มีแค่ first dividend นะครับเราอาจจะไม่มี second dividend แต่ญี่ปุ่นมีทั้ง first และ second ไอ้ที่เขาอันนี้ที่เขาบอกว่า35ปีเนี่ยโทษนะครับขออนุญาตย้อนขึ้นไปไอ้ที่เขียนว่าญี่ปุ่น35ปีเนี่ยเขานับจากการปันผลประชากรครั้งที่2มันเคยปันผลมาแล้วในอดีตนะครับอันนี้เขานับเฉพาะการปันผลนะครับครั้งที่2นะครับทีนี้ก็ขออนุญาตหยุดแชร์แล้วก็รบกวนเปิดกล้องเลยครับเดี๋ยวผมจะถามคำถามอะไรนิดๆหน่อยเกี่ยวกับที่บ้านคุณเพื่อจะได้ให้คุณรบกวนเปิดกล้องมานิดนึงจะได้ให้คุณได้ทราบว่าเรากำลังอยู่กับปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราอาจจะยังหาๆขำๆกันไปนะจริงๆปัญหาอยู่ใกล้ตัวเราทุกวันเลยนะแล้วปัญหาก็ตามไปแล้วด้วยนะครับชานนสุทธิกนกเปิดพัดลมผมให้คุณเปิดพัดลมครับปิดพัดลมเถอะพูดเล่นให้ถามหน่อยที่บ้านมีกี่คนตอนนี้มี3คนครับมี3คนมีใครบ้างมีพ่อแม่แล้วก็ผมครับไม่มีพี่น้องใช่ไหมมีลูกคนเดียวใช่ไหมพ่อมีพี่น้องกี่คนรู้ไหมประมาณ7คนครับ7คนแม่มีพี่น้องกี่คนโอ้แม่เยอะผมจำไม่ได้โอ้เยอะเลยอ่ะเป็นหลัก10อ่ะโอ้แล้วตอนนี้ชานนท์มีหลานยังไม่ต้องไม่ใช่ลูกเองนะ
ครับร้านนี้ครับฮะมีกี่คนร้านตอนนี้มีประมาณ5คนครับโอ้โหเอาหลานเป็นที่ตั้งนะเอาหลานเป็นตัวตั้งนะ5แล้วเอาตั้งแต่เองลงไปเนี่ยเองแก่ขึ้นไปเลยนะแก่ขึ้นไปนะเอาเองด้วยนะแล้วก็แก่ขึ้นไปหมดนะพ่อแม่ฝั่งพ่อแม่ของหลานมีถึง20มั้ยผมว่าน่าจะประมาณ20แล้วครับเออนั่นแหละพ่อ5ต่อ20 10กว่าคนแล้วเออนะครับเราจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือเด็ก5ของอย่างบ้านชานนท์เนี่ยชาญสุทธิกนกเนี่ยตระกูลเนี่ยมีเด็กตอนนี้มีหลาน5มีคนแก่อยู่20กว่าคนรวมชานนท์ไปแล้วด้วยเนาะนะครับอัตราส่วนก็เป็น1:4นะครับบ้านผมก็นับละ1:13นะครับคนนั้นก็ไม่ได้แต่งงานคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานคนนี้แต่งงานไม่ได้มีลูกนับรวมไว้หมดเลยเนี่ย1:13คือมีตัวตั้ง1ตัวหาร13อย่างบ้านชานนท์มีตัวตั้ง5ตัวหาร20กว่านะครับเอาถามพิมมาดามีพัดลมเหมือนกันเราวันนี้เราจะเจาะเฉพาะคนที่มีพัดลมอยู่ด้านหลังเอาพัดลมไปซ่อนให้หมดพิมมาดาที่บ้านมีกี่คนมีหลานไหมมีหลานนะคะกี่คนมีหลาน3คนค่ะทั้งหมดเนี่ยนะในเครือเนี่ยนะเออแล้วคนเอาตั้งแต่รุ่นคุณขึ้นไปนะครับแก่ขึ้นไปมีทั้งหมดกี่คนประมาณเราไม่ได้ต้องเป๊ะๆหรอกน่าจะประมาณ23-25โอ้จริงอ่ะหลานมี3เหรอสัดส่วนคุณหลานสัดส่วนคุณแย่กว่าชานนท์อีกนะโอเคนะ3:20กว่านะเอาสมเจตนี่แอดวานซ์ครับด้านหลังมีเครื่องปรับอากาศสมเจตมีหลานกี่คนมีหลานกี่คนเอาเป็น5แล้วกันครับที่นับได้ตอนเออแล้วตั้งแต่สมเจตขึ้นไปนะแก่ขึ้นไปเนี่ยมีกี่คนนับไม่ต้องไปหรอกประมาณ9มั้งครับประมาณอายุเยอะกว่าหมายถึงเป็นรุ่นพ่อแม่หรือว่าอะไรฮะรุ่นพ่อแม่ขึ้นไปด้วยรุ่นเองด้วยแล้วก็รุ่นพ่อแม่ของหลานด้วยญาติโยมของหลานพวกนั้นด้วยก็ประมาณ9คนที่นับได้ครับบ้านนี้ยังสัดส่วนดีนะยังแค่5:9เนาะนะครับสังเกตดูนะครับอีกสักบ้านนึงครับพลอยชมพูคุณมีเก้าอี้หรูที่สุดแล้วในบรรดาที่ผมเห็นเนี่ยที่บ้านมีหลานกี่คนมี3คนค่ะแล้วคุณมีผู้ใหญ่กี่คนนับคุณขึ้นไปอ่ะรุ่นคุณขึ้นไปอ่ะประมาณเป็น10ค่ะอาจารย์ถึง20มั้ยไม่ถึงค่ะประมาณ10นิดๆเออนั่นแหละนะครับมันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกบ้านนะมีบ้านสมเจตเมื่อกี้นี่อัตราส่วนค่อนข้างดีนะครับคือพูดง่ายๆก็มีหลานเยอะนะครับเดี๋ยวรุ่นคุณยิ่งเล็กรุ่นคุณเป็นพ่อแม่ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับปัญหามันจะไม่เกิดตอนไหนล่ะตอนหลานโตแหละหลานโตหลานอายุสัก20พวกคุณก็เท่าไหร่ละ40รุ่นนั้นก็60-70ประมาณนะครับแล้วใครจะดูแลนะครับอัตราส่วนพึ่งพิงเนี่ยมันกลับด้านเลยนะครับตัวตั้งมากตัวหาน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยจะเกิดในรุ่นคุณชัดๆเลยนะครับในรุ่นของคุณชัดๆแล้วมันจะเป็นหนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งต่ำลงคุณลงไปเรื่อยๆครับอายุน้อยคุณลงไปเรื่อยๆยิ่งผลกระทบนี้จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นมันจะไปลดเอาก็ตอนที่หลานของคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หลานก็มีลูกไปอีกเพราะฉะนั้นก็คือตัวตั้งเริ่มน้อยตัวหาก็เริ่มน้อยน้อยกับน้อยเจอกันก็โอเคแต่ในช่วงเนี้ยมันจะตัวตั้งมันจะเยอะตัวหามันจะน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมพูดง่ายๆนะพูดง่ายทำยากมากก็เตรียมสะสมความมั่งคั่งเอาไว้ให้หลานเยอะๆเพราะว่าหลานจะต้องรับภาระเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเขาอยากรับภาระมากนะครับเขาอยากรับภาระเลี้ยงดูพ่อแม่หรือเปล่านะครับเอาธนกรคุณใส่แว่นตาได้เท่มากตลอดเวลาธนกรจันสุวรรณไอ้ที่บ้านมีกี่คน
ที่บ้านเหรอครับมีมีหลานกี่คนมีหลานหนึ่งคนครับแล้วหลานนี่ลูกใครลูกของพี่ครับแล้วมีอยู่คนเดียวจะมีอีกไหมเนี่ยดูท่าแล้วน่าจะไม่มีใครมีละเหรอแล้วคนที่แก่กว่าหลานมีกี่คนเอาที่เอาวงใกล้ๆเลยเนี่ยสามคนครับมีหลานหนึ่งพ่อแม่ของหลานเป็นอะไรเป็นอาหรือเป็นอะไรเป็นพี่ครับเรียกว่าเป็นพี่เป็นลูกของป้าอะไรเงี้ยเออนับคนที่เป็นป้าเป็นลูกของป้าอะไรพวกนั้นมีกี่คนวงนั้นน่ะมีกี่คนรุ่นนั้นน่ะสิบคนครับโอ้พอแล้วอ่ะหนึ่งต่อสิบนั่นเลยนะเว้ยไม่เบาเลยนะแล้วไม่มีใครจะมีลูกอีกแล้วหรอก็ไม่เห็นมีใครมีแฟนเลยครับอาจารย์เป็นสาวโสดหรือยังไงเป็นผู้ชายหมดเลยครับเอ้าเวรนะแล้วธนากรก็ต้องช่วยเหลือนะรุ่นนี้คุณก็ต้องมีลูกเยอะๆนะอย่าไปเอาตามตัวอย่างที่ผ่านมานะก็เรียนจบก็รีบมีลูกเยอะๆนะเคยบอกมาทุกรุ่นนะครับเรียนวิชานี้นะฝากอย่างเดียวจริงๆนะช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่งงานมีลูกเยอะๆแต่งงานมีลูกเยอะๆนี่คือทางออกของคนรุ่นคุณเลยนะรู้ว่ามันต้องลำบากแน่ๆเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงแต่ว่าทางรอดของคนรุ่นคุณอย่างเดียวนะไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนไม่รู้ว่าแต่ทางออกสำหรับคนรุ่นคุณคือต้องแต่งงานนะหรือไม่แต่งงานก็ได้ทำไงก็ได้ให้มีลูกอะพูดง่ายๆในอนาคตมันมีเทคโนโลยีเยอะขึ้นนะแต่คุณต้องมีลูก2คนอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีลูก2คน3คนยิ่งดีมีลูกเยอะๆในอนาคตจะเอาคุณตัวคุณจะรอดแต่ถ้าคุณยังมีลูกน้อยๆตามสังคมในยุคปัจจุบันนะครับในอนาคตคุณจะลำบากมากนะครับคุณจะลำบากมากยุคคุณพอดีเลยยินดีด้วยนะครับก็ลองไปสำรวจดูนะที่บ้านมีหลานกันกี่คนนะครับลองรังน้ำๆนึงแล้วก็ญาติโกโหติกาในวงของเราเนี่ยมีผู้ใหญ่สักกี่คนมานับตัวเรารุ่นไปด้วยนะนับหลานแล้วลองดูนะครับอัตราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีน้อยมากที่จะมีลูกเยอะๆในปัจจุบันอันนั้นน่าถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับในอนาคตนะครับเพราะว่าในอนาคตนี้คนน้อยลำบากคนน้อยนี่ลำบากแน่นอนมีอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่ญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเห็นอยู่ในตรงนี้นะแต่ยิ้มเลยอ่ะมีหลานกี่คนคนเดียวค่ะฮะคนเดียวค่ะลูกของใครลูกของลูกสาวป้าค่ะลูกของลูกสาวป้าเอาแล้วนับเครือญาติทั้งหมดมีกี่คนตั้งแต่หนูขึ้นไปใช่ไหมคะเออไม่นับหลานนะเอาที่แก่กว่าประมาณ20ได้ว้ายมีหลานอยู่คนเดียวเลยเหรอค่ะแล้วที่เหลือเขาทำอะไรกันน่ะนั่งเปียแชร์เขามีลูกไม่ได้ค่ะอ้าวมันหนึ่งคนอ่ะมีลูกไม่ได้หนึ่งคนอ่ะดูดอะไรกินนั่นน่ะมีลูกไม่ได้แล้วมีอะไรอีกไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งส่วนใหญ่จะเป็นไม่แต่งงานค่ะไม่ได้แต่งนี่ฝั่งหญิงหรือฝั่งผู้ชายครับหรือทั้งคู่มีทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะแต่จะบอกว่างี้สมัยนี้มันคล้องกันอยู่นะก็คือไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้มีลูกเนาะแต่จริงๆในอนาคตนะครับไม่ได้แต่งงานไม่ได้แปลว่าไม่จำเป็นต้องมีไม่ได้มีลูกนะในอนาคตจะเป็นอีกสภาพหนึ่งคือไม่ได้แต่งงานแต่มีลูกเกิดจากเทคโนโลยีนะครับลูกเกิดจากเทคโนโลยีอีกหน่อยจะมีเทคโนโลยีในการผลิตลูกขึ้นมาลูกของคุณนี่แหละแต่จะเกิดจากใครไม่รู้เกิดจากแลบที่ไหนไม่รู้แต่มีแน่นอนอีกไม่เกิน10ปีนี้แหละเทคโนโลยีในการผลิตลูกออกมานะครับครั้งสุดท้ายคนสุดท้ายที่ผมจะถามสามารถถามว่ามีหลานยังไม่มีมีหลานหรือยังครับยังไม่มีครับไม่ใช่ของคุณนะเอาญาติๆเนี่ยมีหลานหรือบ้างอย่างคุณมีหลานบ้างยังน่าจะยังไม่มียังไม่มีใครมีเลยเหรออาพี่อะไรเงี้ยไม่มีครับแล้วคุณมีพี่น้องกี่คนตัวคุณมีพี่น้องกี่คนมีผมกับน้องครับมีกับน้องแล้วมีอามีลุงไหมหรือป้าไหมมีครับเขามีหลานกันหรือยังลูกๆฝั่งเขาอ่ะ
อาจจะมีแต่ไม่แน่ใจน่าเวรแล้ว บ้านอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยไกลเลยบ้านผมไม่ได้อยู่บ้านผมไม่เขาแค่เอาไม่ต้องอยู่ติดกันหรอกเขาแบบว่านามสกุลใกล้ๆกันลูกพี่ลูกน้องอะไรกันอย่างเงี้ยธนกรคุณมันมากเลยนะกับการเปลี่ยนเป็นตัวนู่นตัวนี่นะเนี่ยอ่ะมีหลายกี่คนไหมธนกรจันทร์สุวรรณมีหลายกี่คน1คนไงฮะ1คนอ๋อเมื่อกี้ตอบไปแล้วใช่มั้ยอ๋อโอเคอย่าลืมนะที่ผมฝากไว้คุณต้องรับภาระเรื่องการผลิตเด็กให้กับครอบครัวตระกูลของคุณนะครับฝากไว้ได้หมายว่าเนี่ยใช้ได้เรื่องวะเนี่ยนะครับงั้นอนาคตอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราสู่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเราก็มีเด็กเกิดขึ้นน้อยลงนะครับทีนี้ก็ให้รู้ไว้นะครับว่าสถานการณ์ในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่มันก็มีประเทศอื่นนะที่ไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเขาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่สถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ก็จะเราเดินตามประเทศทางตะวันตกนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือเราตามเขามากระชั้นชิดมากได้เร็วมากแต่ว่าเราเตรียมตัวไม่ทันนะครับส่วนเรื่องการเตรียมตัวเดี๋ยวเราเรื่องพอไปถึงเรื่องแรงงานเนี่ยเดี๋ยวจะมาแสดงให้เห็นนะครับว่าไอ้ระบบการเตรียมตัวของสังคมไทยเนี่ยมันนอกจากจะว่ามันจะช้าแล้วยังมันค่อนข้างช้านะครับเราเตรียมตัวไม่ทันเราถึงได้มีคำพูดเด็ดๆที่บอกว่าก็คือเราจะเริ่มแก่ก่อนที่เราจะรวยนะครับแล้วสถานการณ์โควิดเนี่ยจะทำให้ไอ้แก่ก่อนรวยเนี่ยมันหนักขึ้นไปอีกนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเมื่อวานเจ็บไหล่นะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกก็พยายามไปหาที่ฉีดแถวบ้านหรือไม่ก็ต้องมาดูเว็บไซต์ที่มสวนะเพราะว่าที่มสวเนี่ยเขาก็เปิดลงทะเบียนอยู่บ่อยๆเมื่อวันจันทร์ไปฉีดมาก็เห็นว่าการทยอยฉีดเข็มที่2คนมันเริ่มน้อยแล้วมันก็แสดงว่าเมื่อเข็ม2หมดไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเริ่มวนมาเข็ม1สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ฉีดแต่ถ้าบ้านอยู่ที่ไกลไม่สามารถมาที่นี่ได้ก็ลองหาแถวๆบ้านดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคนตกขบวนรถไฟนะครับตอนนี้มันได้ครึ่งนึง25ล้าน26ถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะถึง27 20 27สำหรับเข็ม1ทั้งเข็ม2นะเข็ม2มันแค่6ล้านกว่าๆนะครับเดี๋ยวเข็มหนึ่งไม่ใช่ผมห่วงอะไรว่าที่ผมห่วงที่สุดเลยนะผมห่วงว่าเดี๋ยวอีเข็มหนึ่งอ่ะมันจะเอากับเดลต้าไม่อยู่อ่ะเพราะเดี๋ยวเดลต้ามันจะพัฒนาไปอีกนะครับพอมันพัฒนาไปอีกเข็มหนึ่งซึ่งมันเป็นของยุคอัลฟายุคอัลฟามันไม่ใช่ยุคเดลต้าเอ็มหนึ่งของเราเนี่ยมันเป็นของยุคอัลฟายุคก่อนนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเดลต้าเนี่ยในเดือนถึงสองเดือนเนี่ยมันพัฒนาไปเร็วกว่าไอ้เข็มหนึ่งที่คุณจะได้มันโอ้ตกไป2ยุคเลยยุคเดลต้าก็ไปแล้วนะครับตัวไปมันจะเป็นตัวเซต้าหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีมาแล้วนะในหลายประเทศนะครับอันนั้นก็ต้องลองหาข้อมูลฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งให้ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเพราะยังไงทุกคนต้องไปเข็ม3แน่นอนนะครับทุกคนต้องไปเข็ม3แน่นอนนะครับก็ฝากด้วยเรื่องฉีดวัคซีนนะครับรีบฉีดเดี๋ยวเข็มแรกของคุณจะไม่ทันการกับการพัฒนาของโลกนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ที่อัดไปให้ลงไปในห้องให้ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพุธนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ